สกลนครนั้นเลยนะเลยมีผู้ถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ติดยาเสพติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำ2,000กว่าคนละ3,000คนคนที่เข้าไปอยู่เรือนจำเนี่ยยืนยันว่าเลิกยาเสพติดเพราะว่าเรือนจำไม่มีขายยาเสพติดแน่นอนพอเขาแล้ววันนี้ก็เราก็เข้าไปพบกับผู้ต้องขังได้ให้กำลังใจแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประชาชนสงสัยผมไปเลยนะพอตำรวจกลับตำรวจก็ไปส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งอัยการอัยการก็ฟ้องศาลศาลเสร็จศาลก็ตัดสินว่าผู้เสพเนี่ยจำคุก1ปีโทษจำให้รอลงอาญาไว้ก่อน2ปีมันจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ประมาณ 10,000 กว่าคนในสกลนครก็ต้องว่านะผมอยากจะขอความกรุณาเดี๋ยวจะส่งรายชื่อให้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านนายกอบต.ให้พนักงานคุมประพฤติคือตลาดวันคุมประพฤติจะที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากกฎหมายใหม่เนี่ยมันควรจะเอาคนหมื่นกว่าคนถ้าไปตรวจว่าการกินยาที่ติดอยู่นะอาจจะหมื่นคนเนี่ยติด5,000คนเนี่ยต้องไปรักษาแต่วันนี้เราจับถุงที่ท่านก่อนแล้วเอาคนหมื่นกว่าคนก่อนอันที่สองลองดูว่าทำประชาคมของหมู่บ้านเข้ามาลองดูผมไม่รู้ว่าใครกล้าเตือนผู้ค้ายาเสพติดได้ไหมสมมติว่าในหมู่บ้านมีอส.มีตำรวจบ้านคือผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคือพ่อแม่พ่อแม่ไม่ใช่ตำรวจนะเข้าใจนะพ่อแม่ไม่ใช่ทหารนะพ่อแม่ก็คือถ้าลูกไม่ดีบางคนก็ต้องเคี่ยนถ้าลูกดีบางคนต้องให้รางวัลเมื่อท่านเป็นพ่อแม่หนึ่งสามารถเตือนได้ไหมเตือนให้หยุดค้าหยุดเสพได้ไหมแต่ใช้รูปแบบยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งทางปปส.กับทางรัฐบาลเมื่อประชาชนกรุณาทำงานให้คือเราทำงานให้เราเองนะรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนงบประมาณอันนี้แต่คราวนี้ตัวชี้วัดเราคงต้องวันนี้เราเพิ่งเริ่มจริงๆเริ่มได้เดือนที่สามเราจะเริ่มเหลืออีก7เดือนเราพูดเวลา7เดือนเนี่ยสกลนครอย่างน้อยคนหมื่นคนที่มีรายชื่อสัปดาห์หน้าต้องรับการตรวจสอบหมดบางทีมีหมื่นเท่าไหร่คนนะที่คุณบอกด้วย1,800คนเดี๋ยวจะส่งชื่อให้แล้วก็ฝากพระบางคุณาท่านผู้ว่าส่งไปให้ทางท่านนายอำเภอแล้วก็ส่งไปพื้นที่เราเอาตรงนี้ก่อนตัวเลขอื่นก็ต้องมีแล้วว่าอย่างน้อยคนกลุ่มนี้ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลคือตำรวจเนี่ยปีละต้องเกือบ200,000ล้านอัยการก็เกือบแสนล้านหลายหมื่นล้านศาลก็หลายหมื่นล้านมาตัดสินแล้วแล้วความรู้สึกของชาวบ้านเพชรจับเสพยาทำไมปล่อยคือปกติคนหมื่นกว่าคนต้องไปอยู่ในเรือนจำแต่นี้ไปฝากประชาชนดูแลฝากชุมชนดูแลแต่ชุมชนไม่มีเงินสักบาทนะแต่ถ้าไปอยู่ในเรือนจำจะได้ค่าหัวประมาณ100 กว่าบาทถ้าเด็กคนติดคุกเป็นค่าอาหาร44 บาทอันนี้เดี๋ยวเราจะไปปรับพื้นที่ที่ท่านผู้กำกับเนี่ยต้องช่วยดูนะท่านนายกอบจฝากเดี๋ยวเราลองมาขับเคลื่อนกันนะผมก็ไม่รู้ท่านสสจะให้ผมมาก่อนนะอยากจะมาคุยกันแล้วก็มาให้เป็นรูปธรรมเราต้องเอาใจมาพูดกันเราอย่าเอาปากกันแล้วก็ลองดูว่ามันหายไม่หายแต่สิ่งสำคัญคือในประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าคนกลุ่มนี้ปอบางมีบ้านให้ผู้อยู่นะเขาเลิกการธุรกิจมีบ้านอยู่มีอาชีพมีเงินเดือนเราก็ทางรัฐบาลก็ต้องทำนะท่านว่ากันอยู่นะเพราะว่าเขาติดเขาทรมานตัวเองไม่ติดเนี่ยเหมือนคนติดสุราแล้วไม่ดื่มสุราเนี่ยโทษนะตายหนึ่งเป็นที่นิยมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ขายให้คนภาคอีสานตอนบนก็ไปขายให้คนสามจังหวัด
คนต่างจังหวัดกับคนอีสานโอ้เดียวกันถูกยาเสพติดทำลายเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องต่อสู้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งสู้คนเดียวไม่ไหวต้องมาช่วยกันคือทำยังไงแต่ต้องไม่ให้คนในหมู่บ้านเราค้ายาเสพติดเพราะเมื่อวานถ้าเกือบ300กว่าคนที่จับไปคือลูกท่านต้องไปติดคุก2ปีถึง10ปีออกจากหมู่บ้านแค่ค้ารายย่อยต้องให้เขาหยุดผู้ค้าต้องจัดการเด็ดขาดแต่ถ้าผู้เสพถ้ากลับใจเราต้องมาช่วยกันช่วยดีหนึ่งช่วยให้กำลังใจช่วยเป็นหูเป็นตาส่วนรัฐบาลก็คงจะช่วยไม่ให้ประชาชนออกเงินเองอันนี้ก็อยากจะเรียนทราบครับครับก็ถ้าท่านมีอะไรจะสอบถามก็ฝากท่านสสเกษมสสสกุณาหรือท่านนิยมซึ่งได้ครับ